สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะนำเสนอการชกของไซโยกพุ่มพันม่วงนะครับกับนักชกชาวบราซิลเอลิซี่โคเซียตและก่อนอื่นเลยก็จะขออธิบายให้ท่านผู้ชมที่ได้ทักท้วงเข้ามาเข้าใจนะครับซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับมวยคู่นี้นะโดยเมื่อก่อนได้นำการชกของสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องนะครับชกกับมวยขุนขมแณรนะซึ่งก็ได้เอ่ยถึงเกียรติประวัติการชกของสิทธิชัยนะครับว่าสามารถเอาชนะน็อกซุปเปอร์บอลได้นะก็มีท่านผู้ชมได้ทักท้วงเข้ามาว่าซุปเปอร์บอลไม่เคยแพ้น็อกสิทธิชัยนะครับซุปเปอร์บอลแพ้น็อกมารัตกริโกเรียนคนเดียวเท่านั้นก็จะได้นำคลิปมายืนยันนะครับเผื่อให้ท่านได้เข้าใจแล้วก็มีคอมเมนต์มากมายหลายท่านเหมือนกันนะครับที่บอกว่าสิทธิชัยแพ้คะแนนซุปเปอร์บอลเมื่อล่าสุดทำไมไม่พูดก็ต้องขอบอกท่านผู้ชมนะครับว่าสำหรับคำว่าเกียรติประวัติในการชกก็คือเราต้องเอ่ยถึงตอนชนะนะครับท่านนะยังเกียรติประวัติในการชกของโคบานเคยน็อกรามอนเดเกอร์มาแล้วนะจะไม่บอกว่าเกียรติประวัติในการชกเคยแพ้น็อกรามอนเดเกอร์มาแล้วนะครับดูสิครับโอพระเจ้าเห็นไหมซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆนะครับโดนหมัดฮุกขวาของสิทธิชัยนะลงไปให้กรรมการนับ10ในยกที่2นะครับรายการคุณหลุนไฟที่ประเทศจีนนะครับท่านดังนั้นก็จะขอบอกท่านที่ทักท้วงเข้ามานะครับว่าทางช่องไม่ใช้ข้อมูลมั่วนะครับนะถ้าท่านจะทักท้วงเข้ามาท่านต้องหาข้อมูลให้ถูกต้องอย่าใช้ข้อมูลมั่วเพราะว่าจะทำให้ท่านอื่นที่ไม่รู้เข้าใจผิดนะครับท่านสำหรับการชกของไซโยกพุ่มพันม่วงกับเอลิซี่โคเซียตนักชกชาวบราซิลเกิดขึ้นในรายการไทไฟซีสเกต26มิถุนายน2565เท้ากาดำภาคเป็นภาษาอีสานเอาบัตรที่นี่ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีสักครั้งหนึ่งนะครับนะโอ้โหพวกน่ะเห็นว่าตัวเอลิซี่โคเซียนักชกจากบราซิลนี่ก็เป็นมวยไทยนะครับนะเอามวยไทยชาวบราซิลนี่ไม่ธรรมดานะโอ้โหมีแต่คนเก่งๆวันเถาะวันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงเมื่อวันนี้ก็บอกผิดนะครับเนาะเพราะว่าเห็นแม่ค้าไปขายของก็ถามว่าไปไหนก็บอกว่าไปขายของลอยกระทงวันที่7นะก็เลยบอกผิดนะบัตรใดแท้วันที่8เอาขึ้นมาตั้งคันแล้วใช่โยกว้ายเบิ่งส่งผมก็กินขาดแล้วพี่น้องเอ้ยพ้นแล้วย่อมผมสีใดล่ะนะสีม่วงแดงสีเฮ็ดจังได๋เนาะแต่คนขาวนี่ย้อมผมนะก็ดูดีนะครับถ้าคนขาวๆเนาะแต่คนแหล่ๆไปย้อมผมมันเป็นจังได๋เป็นคึกมึกเป็นอันบ่เป็นตะเบิ่งอ่ะนะเอาวัย38ปีนะครับนักชกจากจังหวัดพิษณุโลกนะสำหรับไซโยกเนี่ย38นี่ก็ถือว่าเยอะมากสำหรับมวยไทยนะครับสภาพร่างกายก็ไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะตัวสำหรับคู่ชกนะครับก็เพิ่งจะ26ปีนะครับเอลิซี่โคเซียตนะก็เกิดหลังไซโยกเนี่ย12ปีนะก็เกิดราศีเดียวกันวันเถาะนี่เว้ยเบิ่งนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยเป็นตาย่านเอานี่ควรเนี่ยเบิ่งกับพื้นเวทีว่ามันสีเดียวกันปุ๊บว้ายบัวขาวกับบัวขาวเด้อฟิล์ม99นั่นแหละฟิล์มรถยนต์มองบ่เห็นแต่ว่ากับขาวก็ท่านจักหน่อยอยู่อันนี้ขนาดนี้ไหวครูนะครับเนาะส่วนมากมวยคาดเชือกเนี่ยจะไหวครูไม่โดนเท่าไหร่นะคำว่าบ่โดนกับไปว่าบ่นั่นบ่เมินเอากับการเรียกนักชกทั้งคู่เข้ามาตัวสำหรับการชกเป็นกติกามวยไทยคาดเชือกนะห้ามตีหำเข้าใจไหมอ่ะซ้ำนี่ล่ะเอาหลังจากกรรมการได้บอกกติกาแล้วเนาะครับเนาะโอ้โหเนี่ยเว้ยสีธรรมดาหรือใส่โยกพุ่มพันม่วงไหมเนาะเอ้ามื้อนี้เจอของแลนแล้วเว้ยพวกเราชกอยู่อุทุมพรพิสัยพุ่นจังหวัดศรีสะเกษในขณะนี้พี่เลี้ยงกำลังถอดมงคลนะครับนะนี่วันสีเดินย่นจังน้อยอยู่ที่พี่เลี้ยงน่าจะเป็นพี่เลี้ยงคนไทยนะครับสำหรับไซโยกพุ่มพันม่วงเนี่ยก็หลายท่านก็ถามเข้ามาว่าเป็นอะไรกับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงอดีตผบ.ตร.ก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันนะครับนะเพราะว่าคนที่นำไซโยกกลับมาชกมวยไทยอีกครั้งนะครับหลังจากที่เขาคิดจะเลิกชกมวยก็คือพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงนะครับซึ่งก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงอันตัวเอายกแรกว่าจ้างไหนอันแล้ว
ระหว่างไซโยกพุ่มพันม่วงกางเกงสีดำนะครับเนาะกับนักชกจากบราซิลเอลิซี่โคเซียสนะครับนะโคเซียสมันเถอะน้ำกุลว่าเป็นโคเซียสเอาเห็นบ้านตัวกอดกันแล้วแล้วเอาก็ดูผิวตอนกอดกันนะครับนะนักชกบราซิลนี่จะแลกกว่านะเห็นไหมเตะขวาไม่ธรรมดาแน่นอนนะสำหรับนักชกจากบราซิลคนนี้เอาไซยกจ้วงในมัดไส้นะล่องเบิ้งเอาแต่ดูการเตะการต่อยของไซยกนี่ก็คงจะไม่เหมือนเมื่อสมัยก่อนนะครับเนาะก็มีอาการเชื่องช้านะอาจแยกออกมาเซ่พนะกรรมการว่าเอาโคตรเสียเตะคนนะเออกันแล้วโอ้โหเตะหนักจังนะครับไซยกตอนนี้ก็มีขี่พลจักน้อยนะครับอันนั้นไซยกเตะใส่ขึ้นเฮาหนักเจอหนักนะครับนะแต่เขาจะมีความเร็วนะเนี่ยไปประมาทว่าอะไรแล้วเขาตีนเอาไซยกต่อยหัวต่อยใส่เห็นตัวแต่ก็ยังไม่เข้าเป้านะครับเอากรรมการแยกออกมาสิเอาหลังจากที่แยกออกมาแล้วก็ให้สัญญาณนักชกทั้งสองทำลายร่างกายกันต้อนตัวเอาไซยกว่าจังไหนล่ะมึงส่งผมเนี่ยล่ะอุ้ยพี่น้องเอ้ยวันเป็นขนนกแตกแตกเอาลดเอากรรมการแยกออกมาอีกครั้งนึงให้สัญญาณชกอีกนะล่องเบิ้งตี้กับไซโยกนะเนาะเอามีเมียอยู่อุบลหมดแล้วไซโยกเอาเฮ็ดบ่เตใส่มันสิอยู่ใกล้ๆเลียดอุลมเทียมบ้านเมียไซโยกย่ําแตกมากก็ไปคัดเดียดอยู่แถวเลียดนั่นแหละเอาเฮ็ดบ่เตใส่ล่องเบิ้งตี้อันนั้นเอาแต่ดูอายุมากขึ้นแล้วก็ทับอะไรก็ไม่ค่อยถนัดนะครับเนาะไม่เหมือนสมัยหนุ่มเนาะเอาโคเซียนี่ก็ดักสวนมาเป็นระยะนะครับแต่ไซยกนี่ก็เดินเปิดเกมตลอดนะเนี่ยเอาพอได้จังหวะแล้วก็นวลหล่นแล้วเห็นไหมเอานั่นน่ะเห็นไหมอ้าวอ๋อก็เป็นการเสียหลักนะครับเนาะอะไรชกแบบไซยกนี่โอ้โหถูกใจคนดูจังตัวลุยตลอดนะครับกรรมการแยกออกไว้ครั้งนึงสำหรับโคเซียนี่ก็ถอยระวังตัวนะครับเพราะรู้กิตติศัพท์ของไซโยกเป็นอย่างดีวันเถาะเนี่ยเห็นบ้านตัวเอาเมดยกแหลกเสียงระฆังดังกังว่านขึ้นมาเอาหลังจากเมดยกแหลกแล้วก็เอามาอย่างหนาคนมาโซ่ยังโดนแค่อันนี้ก็มาแลกภาพชาสิครับเอาไซโยกพวนเห็นบ้านแล้วเนี่ยเตะติดหัวไหล่เองแล้วลองมองที่เอาเนี่ยเอาคือมีแต่เตะลูกเดียวสามเที่ยวหลดอันนี้เขาก็สวนด้วยศอกเหมือนกันนะครับนะสำหรับเอลิซี่โคเซียสโอ้ยมักตะน้ำตะกุลนี่แหละโคเซียสพอนะเอาเนี่ยลูกนี้ก็โดนไหลเอาเสียหลักนะครับระหว่างกำลังยกขาขึ้นเตะเนี่ยมันก็เลยเสียหลักนะเพราะว่ายั้งขาเดียวเนาะเอาหลังจากที่ชมภาพซาแล้วกับมาแล่ภาพที่โอนยกที่สองตัวเอามาแล่ยกที่สองว่าไพสิตีไพได้หลายคู่กันเอาไซโยกคุ้มพันม่วงเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับเนาะสำหรับโคเซียสนี่ถนัดขวาตัวเอาไซโยกเนี่ยเป็นไฟขยับหาอีกเส้นเคยนะครับเนี่ยเห็นบ่จวงในมัดเอาเขาข้างกับไตดังป๊อกเลยว่างั้นนะโคเซียสตีหัวแล้วตีขวาเข้าไปเห็นตัวล่องเบิ้งหันแล้วเอานั่นน่ะเห็นบ่ถึงศอกนะเอาศอกไซโยกเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเนี่ยโอ้นั่นน่ะเอาเอาก็ไม่จะแจ้งสักเท่าไรเนาะแล้วกรรมการก็แยกทั้งคู่ออกมานะครับเนาะไซยกเอาก็ขยับเข้าหาเช่นเคยนะล่องเบิ้งคนพิษณุโลกนะมักตีบาซินเถอะดิคนพิษณุโลกนี่เอาบาซินบอกการว่าแข่งฟุตบอลอยู่ไทยก็ย้อนนี่แหละย่านคนพิษณุโลกตีอันเห็นบ่เตะแล้วเว้ยเขาบักแอลดังพวกเราต้องเอาบ่จะได้ไซยกเตะขาเอาก็เตะขาคืนทันควันนะครับเนาะตามหลักจิตวิทยาเนี่ยถ้าโดนเตะขาเนี่ยก็จะเตะขาคืนนะก็เพื่อจะประกาศสักดาว่าไม่ได้มีจุดอ่อนที่ขานะเนี่ยเห็นว่าตีหัวลำโตนตัวไสยกเอาไสยกขยับขวาฟันศอกนะครับนะโอ้โหติดกันโอ้นะโอ้โหเอ้าโดนสวนนะครับนะโอ้โหเอ้าโดนศอกมันเถาะเอ้าสงสัยเจอศอกเอากรรมการนับเอาว่าจังไรไสยกคุมฟันม่วงก็ก็ไม่มีอาการเซนะครับเนาะโอ้โหแสดงว่าฟิตซ้อมมาดีมันเถาะเอาว่าตั้งแต่เห็นตัวโคตรเสียดนั่นแล้วเฮ้ออาจอยากออกมาอีกครั้งหนึ่งกรรมการว่าเอา
โดนนับในยกที่2นะครับแล้วไซโยกเอาโคเสียดขยับเข้าหาแล้วอันนั้นเห็นว่าตีมัดเอาสวกเข้าไปแล้วโคเสียดเอาไซโยกนี่ก็หายมึนงงแล้ววันพอเอาแยกออกมาเอาว่าจังได๋เอาขึ้นบ่เนี่ยเอาก็ยังเป็นฝ่ายขยับเข้าหาเอาจ้วงด้วยมัดขัวบ่ถึงเอาแยกอีกครั้งนึงเอากอดกันดูเติบอยู่ที่ครับคุณพี่น้องเอากรรมการให้สัญญาณชกเอาไซโยกแต่โดนนับนี่ก็โดนตัดไป1คะแนนนะครับนี่ต้องเอาคืนพวกน่ะเห็นว่าตีเขาข้างกันไตคือกันแล้ววะอ้าวก็เจอเขาสวนศอกมาอันนี้ก็ฟื้นแล้วนะครับก็บุกเข้าหาต้อยใส่ต้อยขัวเห็นบ่น่ะลองมึงเอานั่นโอ้ยเอาโดนเหมือนกันนะแต่ก็ไม่จะแจ้งสักเท่าไหร่เอิ่มด้วยโคตรเสียดนี่จะนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับท่านนะเพราะว่าในได้มา1คะแนนเนี่ยแต่ถ้าโดนต่อยมากกว่าก็จะเสีย1คะแนนนะยกนี้ก็จะกลายเป็นเสมอน่ะเห็นว่าน่ะอาจแยกทําแม่เอากรรมการแยกออกมาอีกครั้งนึงเอาสําหรับรายการไทยไฟท์นะครับนะเดี๋ยวการให้คะแนนเนี่ยเขาจะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ให้ลูกหลักเหลี่ยมลูกไปถอยนี้ถีบนี้นะเมื่อก่อนเพชรสมุยชกกันนักชกอิหร่านนะครับพอได้นับแล้วก็ถอยหนีถีบนี้เนี่ยโอ้ยโดนเขาตีคืนจนแพ้ล่ะเห็นว่าน่ะเห็นว่าน่ะตีคืนน่ะไสยกภูมิพันม่วงเอากรรมการแยกออกมาเฮ้ยบ่แม่นสิแยกเป็น10เทียล่ะติเอาไสยกยังบ่ละความพยายามเอายก2ปลายยกว่าจังได๋เอาว่ายังไงติเขาลําตัวเอาฟัน2เอาตีเขาหน้าแลพี่น้องเอ้ยเอาเริ่มผู้ดังปึ้งแล้วเอาเมิดยกที่2เอาหลังจากเมิดยกที่2ก็มาดูภาพช้านะครับเอานั่นน่ะเห็นบ่ว่าตีเข้าข้างแต่น้ำหนักหมัดของไซโยกนี่ก็ลดลงเยอะอันนี้ลูกนี้เจอศอกสวนนะครับก่อนจะโดนนับ8วันทอดเอามาแล่ว่าโดนลูกไหนกันโอ้โหอ้าวเป็นศอกสั้นนะครับระยะประชิดนะก็ไม่รุนแรงสักเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นศอกสั้นแต่ก็ส่งให้ไซโยกกองอ้อเนาะอันแล้วนั่นผมก็เริ่มเฮียถิ่มแล้วไปย่อมดูไรมันแพ้ยาเคมีที่ผมไซโยกสิบอกให้เด้อสันได้ยินอย่าไปย่อมดูไหลเอานี่ได้เห็นบ่ตีเขาโป๊แควดังป๊อกปะนึงแต่ยก2นี่ไซโยกก็ได้เยอะนะครับเนาะถ้าจะหักลูกโดนนับนะครับกับยก1ยก2ที่ไซโยกต่อยได้นะเอาก็น่าจะเสมอกันนะถ้าดูตามสายตาบันทอกเอายก3ก็น่าจะยิงชมพูแล้วก็ชิงดำบันทอกเอากรรมการนะอายกที่3นะต่อยกันให้มันนะปะนะกรรมการว่าเอาว่าจังได๋ตัวไสโยกเอาก็น่าจะเป็นการชิงดำนะครับนะถ้าตัดสินแบบไทยไฟนะแบบทันสมัยนะแต่ถ้าเป็นมวยไทยสมัยก่อนเนี่ยได้นับนี่โอ้โหกรรมการมองไม่เห็นแล้วเตะหนีถีบหนีเอาว่าจังได๋เจอศอกเขาอีกแล้วไสโยกเอาเตะซ้ายตัวเอาจ้วงด้วยมัดใส่เอาก็ต่อยโดนเหมือนกันนะครับนะแต่น้ำหนักก็ไม่รุนแรงเหมือนสมัยก่อนนั่นพอเริ่มกวนให้บ่เริ่มออกอาการเท่าให้เห็นกรรมการแยกออกมาแต่จิตใจนี่โอ้โหเกินล้านไสโยกเห็นบ่เตะเขาดุกช่วงนั่นน่ะล่องเบิ่งติเอาว่าจังได๋โคเสียดเอาไสโยกเตะซ้ายเอาโคเสียดก็สวนด้วยมัดเอาไสโยกเตะซ้ายเอาเริ่มเตะนะใช้อาวุธยาวโอ้โหเอาเบิ่นไป 2-3 ดอกเอาโคเสียดเตะขาบอกเอานั่นเห็นมั้ยเห็นบ่ไสยกเตใส่ลอกเบิ่งตี้กับคนพิษณุโลกแม่นบ่เอากรรมการแยกออกมาเบิ่งส่งผมกัดบ่มันสิ 3-4 แสนแล้วสิไสยกเอ้าแยกอีกครั้งนึงนี่อายุมากกว่า12ปีนะครับไสยกพุ่มพันม่วงเอาฟันศอกเอ้าว่าจังได๋โคตรแหล่เอ้าเว้ยเบิ่งผิวหนังนะพี่น้องเว้ยแหล่จนม่วงพุ่นแล้วเอ้าเห็นบ่เตใส่คนท้องก็เริ่มถอยกรูดถอยกรูดนะครับไซโยกนี่ก็บุกไม่เลิกนะเอาผู้ดังเริ่มปึ้งแล้วโคตรเสียดถือเขาไล่ขานแล้วลองเบิ้งเอากรรมการเอาถ้าจะดูยกนี้นะไซโยกก็ทำได้เยอะนะยกสุดท้ายอันนั้นเห็นบ่เตะเขาหน้าท้องโดยเฉพาะแข้งบันทองบ่แม่นเสียตะมุ่ยไทยเอากับภาคตามที่เห็นนะครับมันสิเสียก็สิเป็นหยังล่ะเออผู้เจ้าเห็นนั่นคอมเมนต์เห็นได้พม่ามาเตะฟุตบอลอยู่ไทยหมู่เจ้าไปเชียร์พม่ากับคอมเมนต์บ่เวียดนามมาเตะบอลอยู่ไทยมีไผเชียร์เวียดนามเจ้าคนบ่นอกครับเนาะ
เอานั่นเห็นว่าเตะใส่ขระท้องอ้าวก็เริ่มถอยแล้วอ้าวก็เริ่มมั่นใจใช่ไหมนี่หมัดซ้ายก็เข้าที่ข้างกระไตนี่เนี่ยเอาได้แข้งหลายแข้งนะยกนี้นะพี่น้องเอ้ยนั่นเห็นบอสท่านศอกอ้าวแต่โคเซียสก็มั่นใจเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าลูกนับนี่เขาก็แต่ลูกนับนี่ได้แค่หนึ่งคะแนนรายการไทยฟอยมันเถอะอันนี้ก็คือยกสุดท้ายนะครับระหว่างไซโยกพุ่มพันม่วงกางเกงสีดำนะเอ้ากับนักชกจากบราซิลนะครับเอลิซี่โคเซียสกรรมการแยกออกมาแต่ไพ่เบิ้งบอกว่าผู้ใดเป็นผู้ใดนะครับปื้อพูดหรอกแล้วปื้อๆยุกสิว่าคนไทยสันติบัวขาวมาเห็นกันไอ้บัวขาวแล่นนี้น่ะว่าบัวขาว60มั้ยเนาะอดีตส่วน95พุ่นสิอ้าวเบิดยกสุดท้ายก็มาดูสิครับว่าไผสมควรได้รับชัยชนะปาเฮตีเข้าไปตีเข้าไปคือบ่ฟังกูนี่แหละเอาชกบ่ได้ดังใจเอาพี่เลี้ยงจมมาแล้วเอามาแลกผลการตัดสินสิครับว่าไผสมควรสิได้รับการยกมือกับคู่มวยที่มันสุดๆในวันนี้โอ้โหบวกกันยับฉะนั้นก็ประกาศผลครับ The Winner ไซโยคุ้มพันม่วงเอาผลก็ปรากฏว่าไซโยคุ้มพันม่วงนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเอลิซี่โคเซียสนะครับก็ถูกต้องนะครับเนาะเพราะว่าไซโยกนี่ได้มา3ยกแต่ก็โดนนับยก2โดนนับยก2กับตัด1คะแนนแต่คะแนนก็ห่างกัน1คะแนนนะครับเนาะเอาสำหรับวันนี้ก็ต้องจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้เนาะครับเนาะเอามือแรงกันร้อยกระทงทอนตัวขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ